ครับสวัสดีครับพบกับปั๊มครับครูน้ำเพชรหรือเชฟปั๊มในวันนี้ครับวันนี้เราจะมาทำขนมครับเอาใจเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่ครับวันนี้เมื่อคุณซื้อแตงโมมาเปลือกแตงโมเรามาใช้ประโยชน์กันวันนี้นะครับเราจะมาทำวุ้นนะครับวุ้นแตงโมกันแต่ส่วนผสมของผมนั้นไม่มีเนื้อแตงโมเลยครับเราจะใช้วุ้นสตรอเบอรี่ครับมาเป็นเนื้อแตงโมสีสวยงดงามครับฉะนั้นครับเราจะมาเริ่มจากอุปกรณ์ของเราครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างมีแตงโมครับแต่ที่เราจะใช้คือเปลือกแตงโมเท่านั้นน้ำสะอาดครับและก็ผงวุ้นสตรอเบอรี่เราจะมาเริ่มกันเลยนะครับด้วยความรวดเร็วก่อนอื่นครับเราจะเอาเนื้อแตงโมออกไปก่อนด้วยความง่ายนะครับผมจะใช้มีดค่อยๆซอให้เป็นตารางแล้วควักเนื้อออกด้วยความรวดเร็วเนื้อตัวนี้เราก็ไปทานได้เหมือนเดิมครับแค่เราเปลี่ยนวิธีการทานนั่นเองเพื่อเราจะรักษากลัวเปลือกแตงโมนี้ไว้ผมเชื่อว่าเด็กๆทุกวันนี้ครับชอบทานเยลลี่กันแต่เยลลี่ของเรานี้จะไม่ธรรมดาครับจะเป็นเยลลี่ที่อยู่ในรูปแบบของชิ้นแตงโมเพื่อเพิ่มความสุขสนานครับในการรับประทานให้กับลูกหลานของท่านนะครับเราจะเอาออกให้หมดครับจริงๆแล้วควรที่ถูกต้องควรจะเอาออกให้หมดให้เหลือแค่สีขาวๆเท่านั้นนะครับตอนนี้เราได้ภาชนะนะครับที่ใส่วุ้นใส่เจลลี่ของเราแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราจะมาทำตัววุ้นกันนะครับตัววุ้นของเราเนี่ยผมใช้เป็นของ Imperial นะครับเป็นวุ้นสำเร็จรูปซึ่งท่านไม่ต้องไปซื้อผงวุ้นต่างหากไม่ต้องไปซื้อเจลาตินหรือผงที่ทำให้เป็นวุ้นต่างหากที่ห้องนี้ผมว่ารสชาติใช้ได้นะฮะแล้วทำได้ง่ายก่อนอื่นครับเราจะต้มน้ำให้เดือดนะครับเราจะใช้น้ำต่อ1ถุงเนี่ยประมาณ8ออนซ์ครับอันนี้ผมทำ2ถุงนะเราจะใช้น้ำทั้งหมด16ออนซ์น้ำร้อนนะครับแล้วก็ใส่ผงวุ้นเราลงไปคนครับคนให้เข้ากันเราจะคนจนตัวผงวุ้นเนี่ยละลายนะครับทั้งหมดครับพอผงวุ้นละลายหมดแล้วนะครับผมจะใส่น้ำนะครับน้ำดื่มเย็นๆนะลงไปอีก1เท่าตัวครับแล้วคนให้เข้ากันครับจากนั้นเราจะเอาภาชนะของเราครับแตงโมเมื่อกี้ที่เราคว้าออกมาเตรียมไหมครับใส่ภาชนะแล้วนี่คือหมายถึงว่าของผมหมายความว่าไม่ให้แตงโมมันโครงเคงไปโครงเคงมานะเราจะน้ำแดงของเราครับวุ้นแดงของเรานั้นที่ได้มาค่อยๆเทลงไปครับค่อยๆเทลงไปนะครับเอาให้พอดีอย่าให้ล้นมากนะครับเอาให้พอดีเต็มๆก็พอนะครับหลังจากที่จะได้ส่วนตรงนี้แล้วเราก็จะเอาภาชนะแตงโมของเราอันนี้ครับเข้าไปแช่ในตู้เย็นเพื่อให้ตัววุ้นนั้นเซตตัวนะครับเป็นเยลลี่แล้วเราค่อยกลับมาดูกันอีกทีนึงครับเอาละครับเรากลับมาดูกันครับว่าหลังจากที่ผมนําแตงโมของเราครับเข้าไปแช่ในตู้เย็นเป็นเวลา3ชั่วโมงนะครับ3ชั่วโมงถึงจะเซตตัวเรามาดูครับว่าตอนนี้เยลลี่ของเราครับหรือแตงโมของเรานั้นเป็นยังไงสีสวยงามมากครับสีแดงฉานแบบนี้ครับท่านจะเห็นได้ว่า
สีสวยงดงามนะครับดูใกล้ๆอีกทีนึงครับเห็นไหมครับนี่ครับสีของแตงโมของเราครับนะฮะโค้ดแอปเข้ามาแล้วนะครับสวยงามมากครับเหมือนเนื้อแตงโมจริงๆนะครับสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นกันนะครับว่าหลายท่านชอบทานแตงโมครับท่านจะเห็นแตงโมที่จุยซี่นะครับนุ่มนิ่มขนาดนี้ไหมนะฮะอยากให้ดูจริงๆครับนี่ครับแตงโมของเราครับเห็นไหมครับเป็นวุ้นแตงโมครับวุ้นครับเป็นวุ้นแตงโมครับสวยงามมากนะครับที่ท่านเห็นนะครับนะครับเมื่อกี้ท่านเห็นแล้วต่อไปเรามาลองแกะใส่จานดูกันครับว่ามันจะเหมือนแตงโมจริงๆไหมครับผมจะค่อยๆพยายามวางให้สวยงามนะครับจะวางชิ้นนี้ลงไปก่อนครับต่อด้วยชิ้นใหญ่ของเราชิ้นนี้ครับชิ้นนี้ผมจะพยายามค่อยๆหั่นลงไปครับแค่นี้ครับท่านก็สามารถสนุกได้ครับลูกหลานของท่านเองในบ้านครับการกินเยลลี่จะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปครับเพราะว่าวันนี้ครับถ้าเรามาทำเยลลี่ครับแตงโมด้วยกันครับเสร็จแล้วครับเยลลี่แตงโมครับสูตรคูน้ำเพชรคูปั๊มครับน่ารับประทานสวยงามมากต่อไปครับการกินเยลลี่จะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปถ้าคุณทำให้ลูกหลานท่านทานนะครับพบกับผมใหม่ได้นะครับเชฟปั๊มนะครับหรือครูปั๊มมารอดูกันต่อไปครับว่าเมนูต่อไปของผมนั้นจะเป็นอะไรนะครับแล้วเจอกันครับกราบสวัสดีครับยุ่ม